ความน่ากลัวของลูฟี่หมวกฟางต่อชาวโลกจนทำให้เขานั้นกำลังจะถูกไล่ล่านะครับจากฝั่งทหารเรือเอ่ยหรือแม้กระทั่งนะครับฝั่งโจรสลัดนะครับที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของกลุ่มโจรสลัดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยถ้าจะให้พูดถึงร่างที่มันสูงที่สุดของลูฟี่ในตอนนี้แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดของลูฟี่ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับลูฟี่ร่างเขียห้าพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นจนกลายเป็นเทพนิกะนะครับอย่างที่พวกเรานั้นได้เห็นกันซึ่งแน่นอนการมีอยู่ของพลังผลปีศาจนี้หรือการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นโคตรจะกลัวเลยไม่อยากให้ใครนั้นครอบครองพลังผลปีศาจนี่แล้ว1อย่างนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คนๆนั้นเนี่ยสามารถปลุกนะครับหรือว่าทำให้พลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมาได้เห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากที่ฮาบุเท่ารู้ว่าลูฟี่นั้นเนี่ยสามารถปลุกพลังผลปีศาจนี้ให้ตื่นขึ้นได้และใจเจ้ากรรมนะครับก็คือใบข้าวหัวใหม่ของลูฟี่นั้นดันไม่ใช่รูปหน้าลูฟี่ตอนปกตินะครับแต่ใช้รูปหน้าลูฟี่ตอนเป็นร่างเกียร์5นะครับหรือว่าเป็นเทพนิกะนี่แหละเรียกได้ว่ารัฐบาลโลกนั้นก็โกรธเลยแหละครับฮาบุเท่าเนี่ยโกรธสุดๆเลยนะครับที่จะทำให้นะครับความลับอันนี้เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับบอกได้เลยแหละครับว่าในภาคหน้านะครับหรือว่าเกาะหน้าเนี่ยเราคงได้เห็นนะครับพลเรือเอกนั้นเดินกันว่อนแน่นอนนะครับในการจะล่าตัวจับตัวลูฟี่หมวกฟางนะครับมาให้ได้นะครับเพื่อแย่งชิงพลังผลปีศาจหรือจับมาเพื่อนำมาประหารอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ตามสไตล์นะครับฝั่งทหารเรือนะครับจึงทำให้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนกับวันพีชนั้นเตรียมรับชมความสนุกความมันได้แน่นอนนะครับอีกไม่นานนะครับคงได้เห็นการต่อสู้ระดับพลเรือเอกจอมพลเรือนะครับที่ปะทะกับลูฟี่หมวกฟางในฐานะ4จักรพรรดิยุคใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะฮะแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็สำหรับลูฟี่ในฐานะจักรพรรดิคนใหม่ในเรื่องวันพีชนั้นก็ควรค่าเหมาะสมสุดๆแล้วนะครับด้วยพลังความสามารถที่เขามีในตอนนี้ยังไม่รวมนะครับเหล่าลูกเรือทั้ง9ของเขานะครับอีกทั้งกองทัพ 5,600 คนนะครับที่เรียกได้ว่ากลุ่มโจรสลัดบกฟางนั้นได้กลับกลายเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่ยิ่งใหญ่ระดับท็อปๆในเรื่องวันพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็แน่นอนนะครับความยิ่งใหญ่ไข่ทองคำของกลุ่มบกฟางเนี่ยที่มีกองทัพใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ดึงดูดมากเพียงพอนะครับกับสิ่งที่ลูฟี่เป็นอยู่ในตอนนี้คือกับพลังผลปีศาจนิกาของเขานะครับที่เขานั้นสามารถปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้จนเกิดเป็นร่างเกียร์5เรียกได้ว่านะครับพอลูฟี่นั้นปลุกพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมาได้ยิ่งเรียกส้นทีนะครับมาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนอย่างน้อยๆนะครับฮาบุเท่านั้นต้องสั่งการให้คนระดับพลเรือเอกนะครับในการมาจัดการลูฟี่จัดการกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแน่นอนเพื่อยับยั้งนะฮะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยคืออย่างที่พวกเรานั้นคาดเดาแหละครับว่าผลปีศาจนิกาของลูฟี่นั้นน่าจะมีความเชื่อมโยงนะครับกับช่วง100ปีที่ว่างหรือนะครับมีความเกี่ยวข้องกับจอยบอยคนก่อนจึงทำให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นวิธีดีที่สุดเลยนะครับในการยับยั้งไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกคือการจัดการกลุ่มหมวกฟางนะครับจริงๆแล้วอาจารย์โอดาก็แยบไว้นิดนึงแล้วนะกับการที่นะครับพลเรือเอกเรียวคุกิวนั้นพยายามนะครับที่จะมาจัดการลูฟี่คือยับยั้งยุคสมัยใหม่นะครับไม่ให้ลูฟี่นั้นสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ในฐานะจักรพรรดิคนใหม่ในเรื่องวันพีซและโดยส่วนตัวเชื่อว่าเรียวคุกิวนั้นก็คงไม่รู้หรอกนะครับว่าพลังผลปีศาจที่ลูฟี่ครอบครองนั้นมันมีความสำคัญอะไรเพียงแค่ว่าความห้าวของเรียวคุกิวนี่แหละที่อยากจะจัดการโจรสลัดอย่างลูฟี่มากกว่าในการมายับยั้งแต่ว่านะครับในการต่อสู้ครั้งต่อไปหมายถึงว่าหากมีภารกิจครั้งต่อไปนะครับที่ฮาบุเท่านั้นจะทำการสั่งการนะครับให้ฝั่งทหารเรือมาจัดการโดยแน่นอนนะครับก็ต้องสั่งทางด้านของอาคาอินุก่อนในฐานะจอมพลเรือจอมพลเรืออย่างอาคาอินุนั้นก็ต้องส่งพลเรือเอกนะครับในการมาจัดการทางด้านของลูฟี่จึงทำให้มันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ในภาคต่อไปหรือเกาะต่อไปนั้นพลเรือเอกนั้นก็ยังจะมาระรานนะครับในตัวของลูฟี่อีกและทางด้านของอาคาอินุนั้นก็คงจะไม่ส่งฟูจิโทระมาแล้วแหละเพราะว่าฟูจิโทระนั้นค่อนข้างขัดใจเขานะครับอาจจะได้เห็นนะครับการส่งมาของพลเรือเอกนะครับถึง2คนเลยด้วยกันนะครับคนแรกเลยก็คือคิซารุนะครับซึ่งแน่นอนคิซารุเนี่ยเคยตามล้างตามผ่านนะครับกลุ่มบกฟางมาก่อนนะครับทำให้กลุ่มบกฟางนั้นเนี่ยต้องแยกตัวกันนะก่อนเหตุการณ์ทำสคริปต์ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของคิซารุนั้นก็น่าจะพกความมั่นหน้ามั่นโหนกความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วครับว่าไอ้เด็กเมื่อวานซื้อที่ฉันน่ะเพิ่งจัดการไปเนี่ยหนนี้เนี่ยฉันก็จัดการได้อีกนะครับและแน่นอนเดลคุกิลนั้นก็คงจะเสนอหน้าเสนอตัวนะครับในการมาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อมาสาสางภารกิจก่อนหน้านี้ที่เขาทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าผมแดงเชงคูดนั้นดันมาสอใส่รองเท้านะครับในการมายุ่งยากกับการต่อสู้ของ
เราจึงทำให้โอ้โหผมว่าเนี่ยการต่อสู้ครั้งหน้ายังไงพลเรือเอกมาแน่นอนเผลอๆมามากกว่า1คนนะครับผมว่ามา2คนก็เหมาะสมแล้วนะจะส่งพลเรือเอกคนเดียวมาจัดการกลุ่มจักรพรรดิอย่างกลุ่มหมวกฟางผมว่ามันก็ดูหยามไปหน่อยนะครับและแน่นอนแหละครับว่านอกจากลูฟี่ที่ว่าโหดเทพเมฆกิ่งขิง007แล้วยังมีลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางนะครับอย่างโซโลซันจิจินเบเรียกได้ว่าเป็นสามแม่ทัพคนสำคัญของกลุ่มหมวกฟางไปแล้วนะครับที่พร้อมยับยั้งนะครับคนระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ศึกครั้งต่อไปนี้เนี่ยกลุ่มหมวกฟางนั้นจะเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนระดับพลเรือเอกนั้นนะครับจะมาระรานนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางมายับยั้งไม่กลุ่มโจรสลัดนี้เข้าใกล้นะครับเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลให้มากที่สุดนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าพลเรือเอกนั้นหรือฝั่งทหารเรือนั้นก็ต้องการตัวนิโคโรบินเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ยังอยากจะจับตัวนิโคโรบินการที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นขึ้นค่าหัวโรบินมานะครับ900กว่าล้านเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกแล้วล่ะครับว่าพวกเขานั้นมีความจริงจังขึงขังมากยิ่งขึ้นในการจะจับตัวโรบินไปให้ได้จึงทำให้นะครับผลเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดมากกว่าเดิมนะครับที่กลุ่มหมวกฟางนั้นต้องปะทะกับพลระดับพลเรือเอกเพื่อแย่งชิงนะครับทางด้านของนิโคโรบินอันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับหน่วยลับต่างๆ CPC โลอย่างนี้หน่วยซอสอย่างนี้หรือหน่วยลับต่างๆของฝั่งรัฐบาลโลกหรือแม้กระทั่งโจรสลัดกลุ่มอื่นนะครับที่พร้อมจะแย่งตัวนะครับนิโคโรบินหรือพร้อมจะจัดการกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในฐานะที่เป็นน้องใหม่นะครับในการเป็น4จักรพรรดิอย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่มหนวดดำนั้นต้องการตัวนะครับทางด้านของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอยู่แล้วเผลอๆหนวดดำนั้นนะครับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลังผลปีศาจเทพเมฆกิ่งขิงของลูฟี่นะครับอย่างผลนิกาอย่างก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ว่าภาคก่อนขึ้นภาคสกายเปียตอนที่ว่าหนวดดำเจอกับลูฟี่ครั้งแรกเนี่ยหนวดดำยังเคยวางเป้าไว้เลยนะที่อยากแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับแต่ว่าพลาดไปเสียก่อนก็คือมันคลาดกันอะไรประมาณแบบนี้มันไม่แปลกใจเลยนะครับหางหนวดดำนั้นเขาจะรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับจึงทำให้ในตอนนี้กลุ่มหมวกฟางโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดเลยนะครับก็คือพวกเทพๆไม่กิ่งขิงในเรื่องวันพีชนั้นพร้อมนะครับจะล่าหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกัปตันอย่างลูฟี่หรือโรบินนะครับหรือใครก็แล้วแต่ในกลุ่มหมวกฟางเพราะยิ่งนะครับโจรสลัดที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยในฐานะจักรพรรดินั้นมันยังไม่ค่อยมั่นคงหรือแข็งแกร่งมากเพียงพอนะครับมันต้องใช้จังหวะนี้นี่แหละในการจัดการกลุ่มโจรสลัดที่เป็นจักรพรรดิหน้าใหม่นะครับเพราะยังเป็นช่วงเหมือนฟีลแบบว่าเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆยังทำตัวไม่ถูกอะไรประมาณแบบนี้มันเลยทำให้นะครับกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแหละครับว่าในภาคต่อไปก็เป็นความมั่นของคนดูของเรานะที่จะได้เห็นนะครับกลุ่มหมวกฟางนั้นต่อสู้แบบยับแม่ยับแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นฝั่งทหารเรือหรือโจรสลัดนั้นมาไล่ล่าในตัวของกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าคว้าไว้เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจของลูฟี่และหนึ่งหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของนิโคโรบินนะครับแหมกลุ่มนี้เนี่ยโคตร OP เลยใช่ไหมแต่แน่นอนแหละครับว่าทางด้านกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ายิ่งหย่อนนะที่จะยอมใครนะครับพวกเขาพร้อมสู้พร้อมไฟเสมอนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการที่กลุ่มหมวกฟางได้ขึ้นเป็น4จักรพรรดิในเรื่องมันไม่ได้เหมือนก่อนหน้าเนี่ยก่อนเข้าภาควาโนนะครับที่ได้รับฐานะเป็นจักรพรรดิคนที่5แต่ฝีมือยังไม่ถึงไงแต่ปัจจุบันนี้นะครับฝีมือถึงฝีมือเพียบพร้อมแน่นอนนะครับพร้อมสู้พร้อมไฟนะครับกับทุกกลุ่มโจรสลัดมันอาจจะดูด้อยกว่านิดนึงนะครับหมายถึงว่าด้อยกว่ากลุ่มแช้งด้อยกว่ากลุ่มของหนวดดำนะที่เราประเมินกันในตอนนี้แต่เชื่อได้ว่ากลุ่มหมวกฟางหรือว่าลูฟี่นั้นพัฒนาได้เสมอนะครับเมื่อยิ่งต่อสู้ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันก็เหมือนเป็นบอสตัวถัดไปและกันหรือว่าเป็นสิ่งถัดไปและกันที่พวกเขาได้พัฒนาไปและแน่นอนยิ่งได้เจอกับฝั่งทหารเรืออย่างเงี้ยพวกพลเรือเอกมาในการต่อสู้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยพลเรือเอกตอนเนี้ยก็คือคนละชั้นกับลูฟี่ไปแล้วแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่ายังไงนะครับพลเรือเอกมาสู้กับลูฟี่นะครับมันก็ยังตึงมือเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยลูฟี่สบายดีดนิ้วดีดไข่2ทีนะครับพลเรือเอกนั้นก็จะหนีไปแล้วนะครับยังไงก็ต้องสู้แบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวของลูฟี่เอ้ยโซโลเอ้ยซันจิหรือจินเบย์นะครับพวกเขานั้นก็ต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับในการต่อสู้กับคนระดับนี้นะครับส่วนถามว่าคนระดับจอมพลเรืออย่างอาคายนุจะมาหรือเปล่าเชื่อว่ามานะแต่ว่าก็คงจะเป็นช่วงท้ายๆของเรื่องนะครับโอเคนี่มันเข้าสู่ภาคสุดท้ายของเรื่องแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ช่วงเฟสสุดท้ายหรือว่าเกาะสุดท้ายที่แท้จริงนะครับจึงทำให้ทุกคนนั้นก็เฝ้ารอดูได้เลยแหละครับว่าการวัดพลังระหว่างลูฟี่ร่างเก5กับพลเรือเอกนั้นนะครับว่าลูฟี่นั้นจะเหนือกว่ามากจริงหรือเปล่าแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับก็คงเกิดความสนุกความมันแน่นอนในฐานะแฟนคลับของวันพีซนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงลูฟี่ก็สามารถตบได้นะในการต่อสู้นะครับแต่แค่ก็คือมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดประมาณนั้นนั่นแหละแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับกลุ่มหมวกฟางนั้นจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับกับการหมายหัวครั้งนี้เพราะถึงแม้ว่าลูฟี่จะเก่งนะครับกลุ่มหมวกฟางจะเก่งแต่มันก็มีสิทธิ์เพี้ยงทำได้นะครับแหมโดนโจมตีมาหลายทิศหลายทางใช่ไหมโดนนู่นโดนนี่นะครับแล้วก็ศึกต่อไปนั้นมันต้องอัพสเกลขึ้นไปอีกนะครับความยิ่งใหญ่อลังการก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะเอาใจเชียร์และการสลับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่จะสามารถรอดนะครับจากเสือสิงกระทิงแรดในเรื่องวันพีซไปให้ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคิดว่าลูฟี่ร่างเกียร์5นั้นเฉ่งมากเพียงพอหรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น
ช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ